ุตินทโรพระอาจารย์จันทีภูริปัญโยพระอาจารย์สุพจน์สุวโจและพระอาจารย์มหาปัญโยตลอดจนถึงท่านปะขาวโจวานี่ท่านปะขาวเซบาสเตียโนและพุทธบริษัทญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งที่เป็นชาวไทยทั้งที่เป็นชาวอิตาเลียนชาวศรีลังกาตลอดจนถึงชาวอังกฤษที่วันนี้ได้เดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างเป็นพิเศษตั้งแต่เช้าตรู่ที่ธรรมภาพเดินสำรวจวัดก็มีญาติโยมหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆไปจนวันนี้จะบ่ายสองแล้วก็ยังไม่ไหลกลับออกไปนะแสดงว่าวัดของเราก็มีเสน่ห์มากที่นำพาเอาญาติโยมมากันทุกทิศทุกทางบางท่านก็อยู่ไกลมากอยู่ถึงนาโปลีบางท่านก็อยู่ถึงปิซ่าหอเอ็นบางปิซ่าวันนี้เอาหอเอ็นมาถวายตามมาพอรู้ว่าตามมาไปไม่ถึงก็เอาหอมาถวายก็น่าชื่นใจบางท่านก็มาจากโรมบางท่านก็บินมาจากอังกฤษและบางท่านก็เป็นชาวศรีลังกาด้วยเห็นบรรยากาศพระพุทธศาสนานานาชาตินะคือญาติโยมมาจากนานาชาติอย่างนี้อาตมาภาพก็ชื่นใจมากชื่นใจว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นมั่นคงลงหลักที่ประเทศอิตาลีแห่งนี้อย่างแน่นอนก่อนจะมาถึงตรงนี้ธรรมภาพเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาถึงอิตาลีพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสิ้นสุดการเดินสายบรรยายธรรมนำปฏิบัติเอาที่เยอรมนีประเทศที่ผ่านมาก็รู้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พอมาถึงอิตาลีนี่ได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษท่านอาจารย์พระครูก็เมตตาสูงมากท่านเป็นพระที่มีอายุพรรษามากกว่าอาตมาแต่พอรู้ว่าอาตมามาท่านลงไปรับถึงนาโปลีแล้วก็เป็นมกุเทศชั้นหนึ่งเหมือนที่นี่ได้ถามท่านอาจารย์พระครูว่าทำไมชาวอิตาเลียนต้อนรับพระดีเหลือเกินเราลงจากรถเขาก็ปรีเข้ามาจะขอถ่ายรูปไปที่เมืองโน้นเมืองนี้ก็ถูกขอถ่ายรูปไปที่โรงแรมก็ขอถ่ายรูปเมื่อวานไปโรมฝรั่งก็ขอถ่ายรูปมันนั่งรถจากโรมมาถามท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระครูก็บอกว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยชาวอิตาเลียนรู้จักพระแล้วล่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามีพระพุทธศาสนาเถรวาทมาลงหลักปักฐานอย่างน้อยก็สายหลวงปู่ชาของเราก็เรียกว่าเกือบ20ปีเข้ามานี่แล้วชาวอิตาเลียนก็รู้จักหมดนะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็องค์ดาลัยลามะองค์ดาลัยลามะที่เดินสายบรรยายธรรมไปทั่วโลกโอ้ใครๆก็รู้จักคือองค์ดาลัยลามะนี่ประเทศที่ไหนนี่คนฟังกันเป็นหมื่นนะโยมนะเพราะว่าท่านเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยก็เรียกว่าเป็นคนของโลกไปแล้วฉะนั้นฝรั่งก็ศรัทธาท่านมากต่อมาก็มีดาราฮอลลีวูดอย่างริชาร์ดเกียร์นะแล้วก็แองเจลิน่าโจลี่ชาลิสเทอรอนเยอะแยะมากมายที่มาปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์ท่านแม้กระทั่งชารอนสโตนดาราฮอลลีวูดเหล่านี้ก็มาเป็นลูกศิษย์องค์ใดแล้วล่ะมะฉะนั้นชาวตะวันตกถ้าจะให้เท่ถ้าจะให้มีสง่าราศีในวงสังคมก็ต้องมีกูรูหรือคุรุเป็นครูบาอาจารย์ฉะนั้นชาวอิตาเลียนก็รู้จักองค์ดาลัยลามะพอเห็นพระไทยก็คิดว่าเหมือนกันนะเพราะว่าดูชุดแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมดูผมก็เหมือนกันดูชุดก็เหมือนกันเขาก็เกิดความรู้จักคุ้นเคยประการต่อมาก็มีนักฟุตบอลของชาวอิตาเลียนนี่แหละเยอะนะโยมนะเดี๋ยวนี้ที่ไปหันเป็นชาวพุทธนะนักฟุตบอลหลายคนก็โกนผมจงจะกินเฮดเลยก็เหลืออย่างเดียวเนี่ยไม่นุ่งเหลืองลงเตะฟุตบอลแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือโรเบโตบาโจใช่ไหมที่ปฏิญาณตนชัดเจนเลยว่าเป็นชาวพุทธได้ไปแสวงบุญที่เมืองไทยไปให้หลวงพ่อคูณเคาะหัวด้วย
กลับมานี่โอ้โหท็อปฟอร์มเลยโยมนะพาทีมไปได้แชมป์โลกกลับมาฉะนั้นคนนักฟุตบอลเขาศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าชาวอิตาเลียนนั้นนับถือฟุตบอลเป็นศาสนาหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอนักฟุตบอลของเขามาศรัทธาเขาก็ศรัทธาด้วยไม่ใช่ศรัทธาลูกฟุตบอลเท่านั้นนะศรัทธาพระด้วยต่อมาก็มีภาพยนตร์เพิ่งลิตเติ้ลบุตตาที่คีนูรีฟเล่นคุณยอมได้ดูไหมคีนูรีฟเล่นนะโอ้ตอนนั้นนี่ชาวโลกก็เฮือกันมากแม้กระทั่งชาวไทยนะชาวไทยนี่ก็เรียกกันว่าปิดโรงหนังเลยยอมให้พระไปดูให้พระไปดูฝรั่งที่เล่นเป็นพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นอินเดียใช่ไหมแล้ววันหนึ่งคีนูรีฟมาเล่นเป็นพระพุทธเจ้าเนาะโหตมาไม่รู้สึกมันประดักประเดิดไงไม่รู้นะคือพระพุทธเจ้าไปเกิดที่แคลิฟอร์เนียนะยอมแต่พุทธประวัติฉบับนั้นก็ทำให้ชาวโลกรู้จักพระพุทธศาสนานี่ไงคือเหตุปัจจัยที่ทำไมชาวอิตาเลียนถึงรู้จักพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์พระครูบอกว่าปีที่ลิตเติ้ลบุตตาเข้าโรงที่อิตาลีนั้นพระที่นี่รวมทั้งท่านพระครูเองถูกสัมภาษณ์เยอะมากจนท่านบอกว่าพอแล้วโยมไม่ไหวเหนื่อยคือสื่อพอสัมภาษณ์เยอะมากเขาอยากจะรู้ว่าพระคือใครเขาอยากจะรู้ว่าพระคือใครพระทำอะไรในที่สุดจากบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้พุทธศาสนาก็ยังรากลึกลงไปมีชาวอิตาลีที่มาเป็นชาวพุทธก็เรียกว่าหลักหมื่นขึ้นไปเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นมัคคุเทศหรือว่าจะเป็นมะเขือเทศมาถวายข้อมูลว่าประมาณ 50,000 คนถ้าเป็นมัคคุเทศก็เป็นข้อมูลที่น่าชื่นใจมากแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศก็คงต้องขอเวลาทำการบ้านก่อนว่าตัวเลขนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่มองโดยรวมก็ถือว่าน่าชื่นใจที่เดินไปแห่งหนตำบลใดชาวอิตาเลียนก็รู้จักพระกันหมดแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะไม่ยินดีก็เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นอย่างรากลึกไปทั่วทั้งโลกแล้วล่ะเราได้มาดูได้มารู้ได้มาเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจว่าโอ้สบายใจได้นะพุทธศาสนานี่วันหนึ่งถ้าเสื่อมจากเมืองไทยก็ไม่ได้หายไปจากโลกหรอกก็ไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้ไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกนะต้องไปอยู่ในใจของชาวโลกนั่นต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมาถึงที่อิตาลีนั้นธรรมภาพได้รับการต้อนรับอุณหภูมิฝากขั้งเช่นเดียวกันตั้งแต่พระท่านเอกอัครราชทูตลงมาจนกระทั่งญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่มีท่านอาจารย์พระครูปรีชาหรือพระครูสันติธรรมวิเทศเป็นต้นที่เมตตาธรรมภาพมากท่านเมตตาสูงมากอุตส่าห์ลงไปรับถึงนาโปลีนำชมบ้านชมเมืองทุกคนทุกแห่งก็เรียกว่าดูแลกันอย่างดีที่สุดเมื่อจากนั้นก็ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณโยมบุษบาสุริยคำเป็นผู้ที่คอยประสานงานดูแลการอยู่การฉันการเดินทางไปโน่นมานี่จัดหามะคุเทศมะเขือเทศมะขามเทศให้ตมาอย่างดีที่สุดเลยก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พระครูคุณโยมบุษบาน้องแทนน้องโก้ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังทำปริญญาโทอยู่ที่นี่รวมทั้งคุณยอมมาริซิโอเดลบร็อกโกซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนแท้ๆเลยเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศนำมาดามาภาพไปเยี่ยมชมศูนย์กลางของโรมศูนย์กลางของจิตวิญญาณของโลกก็คือนครรัฐวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดแต่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกทีนี้หัวใจของนครรัฐวาติกันก็คือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อาตมาภาพไปทัศนศึกษามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วก็ประทับจิตประทับใจหลายเรื่องแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจจนกระทั่งเมื่อคืนอาตมาเก็บมาฝันนะคงจะประทับใจมากนอนหลับไปแล้วเนี่ยฝันตื่นมาตีสองแล้วก็หลับต่อปรากฏว่ามันยังฝันไม่จบมันฝันต่ออีกนะแสดงว่าอยู่ในใจจริงๆเลยเรื่องนี้คือจะมาไปเห็นท่านนักบุญปีเตอร์หรือนักบุญเปโตร
ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่หนึ่งประทับนั่งอยู่ในมหาวิหารและในพระหัตถ์ท่านก็ถือกุญแจด้วยอาตมาไปติดใจตรงกุญแจนี้โยมโยมว่ากุญแจนี่สำคัญไหมนั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยทุกคนพกกุญแจใช่ไหมนี่นะถ้าใครบอกว่ากุญแจไม่สำคัญวันนี้ทิ้งไว้ที่วัดไหนไม่ต้องเอาเข้าบ้านนะไม่ต้องเอากลับบ้านนะรถจะคันใหญ่แค่ไหนก็ตามบ้านจะหลังใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีกุญแจเนี่ยเข้าได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญไหมสำคัญมากโยมกุญแจนี่นะสำคัญที่สุดเลยในชีวิตท่านนักบุญปีเตอร์ท่านก็ถือกุญแจด้วยแต่มาก็ไปมองกุญแจตามประสานักเขียนนะชอบเก็บข้อมูลกุญแจเนี่ยต้องมีใช้กุญแจไขห้องธรรมดาแน่ๆเลยต้องไม่ใช่กุญแจห้องนอนห้องน้ำห้องเก็บของห้องส้วมไม่ใช่กุญแจรถจะต้องไม่ใช่แน่ๆเลยแต่มันก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเป็นกุญแจใจหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะกลับมาปั๊บเอาหนังสือจากสำนักอธิการที่ซื้อมามานอนอ่านอ๋ออาตมาเนี่ยคิดผิดไปถนัดเลยนะมิน่าล่ะเพราะถ้าเป็นกุญแจธรรมดาธรรมดาเนี่ยท่านนักบุญจะไปถือไว้ทำไมใช่ไหมโยมกุญแจธรรมดาก็ให้คนอย่างเรานี่ถือสิใช่ไหมกุญแจระดับถ้ำเนี่ยมันต้องเป็นกุญแจสำคัญนั่นคือกุญแจไขไปสู่ประตูสวรรค์อาตมามาอ่านดูอาตมาถามว่าทำไมท่านนักบุญของเราต้องนั่งถือกุญแจอยู่ตรงนั้นทราบกันว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนท่านนักบุญเปโตรหรือท่านนักบุญปีเตอร์จะกราบทูลถามว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบทอดพระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ว่ากุญแจสวรรค์เราได้มอบไว้แก่ปีเตอร์แล้วนี่เป็นวรรคทองในประวัติศาสตร์กุญแจสวรรค์เราได้มอบไว้แก่ปีเตอร์แล้วและนั่นเป็นเหตุให้รูปปั้นนักบุญปีเตอร์จึงต้องอยู่ในอิริยาบถถือกุญแจจากประติมากรรมชิ้นนี้อาตมาอยากจะตั้งคำถามสองคำถามว่าหนึ่งกุญแจไขไปสู่ประตูสวรรค์อยู่ที่ใครสองสวรรค์อยู่ที่ไหนจำตอบได้ไหมยังไม่ต้องตอบเพราะขืนตอบตอนนี้ก็แน่ๆว่าจะถูกอาตมาก็เลยอยากจะตอบปริศนาธรรมที่ท่านนักบุญถือไว้ในมือนะว่าหนึ่งกุญแจสวรรค์อยู่ที่ใครและสองสวรรค์อยู่ที่ไหนด้วยเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้แล้วพอตอนจบเราค่อยมาเฉลยกันนะว่ากุญแจอยู่ที่ใครสวรรค์อยู่ที่ไหนโยมลองคิดอยู่ในใจนะเดี๋ยวในตอนจบพระอาจารย์จะลองถามดูถ้าใครตอบได้วันนี้มีของแจกเยอะมากวันนี้ขนมาจากเมืองไทยเป็นลังเลยนะวันนี้แต่ก่อนนี่หมดสิทธิ์เลยนะกุญแจสวรรค์อยู่ที่ใครแล้วก็สวรรค์อยู่ที่ไหนอาตมาจะลองตอบด้วยเรื่องเล่าสัก 2-3 เรื่องต่อไปนี้มีนักดาบซามูไรคนหนึ่งไปที่วัดนักดาบซามูไรคนนี้มีคำถามค้างอยู่ในใจมานานมากว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนถือดาบก็ไปในวัดพอไปถึงก็เดินทึ่งๆก็ไปหาหลวงพ่อเลยไม่กราบก็ยืนงำหัวหลวงพ่อเลยสมมติท่านพระครูนั่งอยู่งั้นนักดาบซามูไรมันเดินเข้ามาทึ่งๆเลยยืนงำหัวหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่อนี่เป็นผู้รู้ใช่ไหมหลวงพ่อท่านลืมตาอาตมาไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงอาตมาก็ไม่รู้เจอเป็นสองประโยคต้องเลยโกรธมากเลยนะพระอะไรนี่ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสมบัติอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมาไม่รู้สมุไรโกรธมากชักดาบเลยนะเช่งเลยถ้าอะไรนี่สวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฟันคอจะดีไหมเนี่ยชักดาบขึ้นมาหลวงพ่อลืมตา
โยมนรกอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายดาบโยมพอหลวงพ่อชวนอย่างนี้ปุ๊บมันเก็บดาบฉึบโยมสวรรค์อยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนก็โยมเก็บดาบแล้วไงสมุไรคุกเข่าสาธุเห็นไหมง่ายไหมเนี่ยนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนพอจะเห็นคำตอบลำลังหรือยังอย่าเพิ่งตอบนะนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งอย่าเพิ่งตอบเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่อินเดียในสมัยโบราณที่เมืองพาราณสีในยุคที่พาราณสีรุ่งเรืองนั้นถือว่าตรงนั้นเป็นเรือนพ่อชำศาสนาของโลกมีปราสาทอยู่สองหลังหันหน้าเข้าหากันตรงทางเดินตรงกลางนั้นแล่นไปสู่แม่น้ำคงคานักบุญก็อยู่แถวนั้นคนบาปก็อยู่แถวนั้นเทวาก็อยู่ย่านนั้นซาตานก็อยู่ย่านนั้นมีตึกหลังหนึ่งทั้งเทวาและซาตานมาอยู่ใกล้ๆกันเปิดกิจการเผชิญหน้ากันซึ่งๆหน้าแย่งลูกค้ากันเห็นๆนั่นก็คือปราสาทหลังหนึ่งเป็นสำนักนางลมสมัยนั้นเขาเรียกว่านครโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองในสมัยก่อนมีศักดิ์ศรีมากเท่ากับเป็นนางสาวไทยคือเป็นนางงามสำหรับประเทศนั้นๆ นะคุณผู้ชมนะใครได้รับการสถาปนาเป็นหญิงงามเมืองต้องถือว่ามีเกียรติคุณสูงสุดทีนี้ปราสาทอีกหลังหนึ่งก็มีหลวงปู่ฤาษีเปิดกิจการเรียกลูกค้าแข่งกันเห็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกลูกค้าที่เป็นฝ่ายโลกกลุ่มหนึ่งก็เรียกลูกค้าที่เป็นฝ่ายธรรมเนื่องจากธุรกิจดีกันทั้งคู่อ่ะโยมคือไปเที่ยวจ้องนางรวมปั๊บเนี่ยถ้าถูกแมงดาไล่ซ้อมก็มาหาหลวงปู่ฤาษีสะเดาะเคราะห์ก็เรียกว่าธุรกิจก็เติบโตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันทุกวันเนี่ยโยมมันจะมีคนมาใช้บริการของสองสำนักนี้เรียกว่ากันมากันคับคั่งมากเนื่องจากมากันคับคั่งมากธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าไม่ต้องทำการตลาดไม่ต้องทำประชาสัมพันธ์แบรนด์เข้มแข็งมากโดยหารู้ไหมว่าทุกคืนเจ้าสำนักทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกันและกันอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ทุกคนนักท่องเที่ยวที่มาแถวนั้นก็มักจะถามเสมอว่าทำไมซ่องนางลมกับสำนักฤาษีต้องมาอยู่ใกล้กันตามชาวเข้าไปในห้องของนางลมทุกคืนหลังจากปิดกิจการแล้วเนี่ยเธอขึ้นไปบนชั้นบนสุดมองมายังปราสาทของหลวงปู่ฤาษีหลวงปู่ฤาษีก็เช่นกันทุกคืนทุกวันหลังจากญาติโยมกลับไปแล้วท่านก็เข้าห้องสงน้ำอาบน้ำผ่อนคลายแช่น้ำร้อนแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วท่านก็ยืนมองไปทางฝั่งช่องช่องนางลมคลี่มุลีดูทางนางลมนะปิดกิจการเสร็จแล้วก็อาบน้ำร้อนอาบน้ำเย็นใส่ชุดนอนหันหน้ามาทางหลวงปู่ฤาษีคลี่มุลีต่างคนต่างมองมาดังกันแล้วหลวงปู่ฤาษีก็พอคลี่มุลีลองดูท่านเกิดนึกในใจแม่เจ้าโอ้ย ฉันนี่ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาเป็นฤาษี ก็คิดแค่ว่าจะหาอยู่หากินธรรมดานี่แหละจู่ๆมันก็ดังขึ้นมาท ีไรยังอยู่ครบเลยนะเนื้อเห็นหญิงโสเภณีแต่ละวันนี่คือน้ำไหลตึ๊บเลยแต่ทำอะไรไม่ได้โยมเพราะอะไรเพราะคนมันขึ้นแต่มองคลีโมเล่ดูนะบางทีโสเภณีอาบน้ำเสร็จก็เปิดไฟเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนเดินยุระญาติกุยกระไรอยู่ในห้องนะองค์ปู่ฤาษีคลีโมเล่เห็นโอ้โหกลืนน้ำลายตึ๊บตึ๊บเลยก่อนจะนอนท่านก็ประนมมือนะแม่สาธุชีวิตนี้นะได้ร่วมมาพิรมกับเธอสักครั้งก็ไม่เลวแล้วท่านก็หลับลงไปด้วยความเพ้อฝันตรงนั้นทีนี้ฝ่ายนางลมก็หันมาทางหลวงปู่ฤาษีคลี่โมเล่ลงมองประนมมือสาธุหลวงปู่เจ้าขาลูกนะขายแต่ตัวหัวใจไม่ขาย
ในชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะมาเป็นคนบาปอยากช้าถึงป่านนี้แต่เพราะว่าลูกเกิดมาจนไม่มีทางเลือกลูกศรัทธาหลวงปู่เหลือเกินแต่ครั้งจะไปกราบลูกก็รู้ว่าบาปเต็มตัวลูกขอกราบจากตรงหน้าต่างนะเจ้าค่ะกราบเสร็จก็นอนในคู่เลยต่อมาก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็ล่วงลับดับขันไปล่วงลับดับขันไปไวเหมือนโกหกโยมผลปรากฏว่ามันสลับกันนางลมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยแต่หลวงปู่ฤาษีไปอยู่นรกต่ำสุดหลวงปู่ฤาษีโวยก่อนพอไปถึงปุ๊บเดินไปหาเจ้าหน้าที่ call center ของนรกมันเป็นไปได้ยังไงคนอย่างฉันนี่มันตกนรกได้ยังไงฉันช่วยคนมาตั้งเยอะแล้วดูนี่นะเอาฉันมาไว้ในกระทะทองแดงเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยทำฐานข้อมูลผิดไปละมั้งถ้าผิดเนี่ยแก้ใหม่นะอภัยตอนนี้ยังทันนะไม่ขู่เจ้าหน้าที่นรกเจ้าหน้าที่นรกก็มันริดมากมันลงนรกแล้วมันขู่นะก็ขอเวลากลับไปรีเช็คอีกรอบหนึ่งไปคลิกดูคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าชื่อของหลวงปู่ฤาษีนั้นลงมาอยู่ในนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นผู้ที่ถูกนรกหมายหัวชื่อเนี่ยเป็นตัวแดงวับวับหนอกทุกคืนเลยโยมนะจนในที่นรกก็เลยดึงวิญญาณหลวงปู่มาดูหลวงปู่มาดูถามว่าคนหนึ่งมันอาจจะผิดพลาดได้แต่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางผิดพลาดท่านก็ไปยืนดูไปเห็นชื่อตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายนะโยมนะคอมพิวเตอร์นรกเนี่ยบันทึกไปทุกคืนเลยจนในที่ก็เลยถามว่าวันไหนหลวงปู่จะยอมจำนนหรือจะให้เราสืบค้นให้ลึกกว่านี้หลวงปู่นึกเสียวไส้ขึ้นมาว่าเอาละเอาละไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบฉันตกนรกก็ได้กลัวว่าถ้าสืบไปเรื่องมันจะยาวนะท่านก็เลยยอมตกนรกไปทีนี้หลวงปู่ฤาษียอมจำนนต่อหลักฐานไม่กล้าให้ใครขุดคุยต่อมาตัดฉับกลับไปบนสวรรค์นางลมก็ขึ้นไปเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดสมบูรณ์พูนศักดิ์ไปด้วยทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์พูนศักดิ์จริงๆเธอก็เอะใจว่าเอ๊ะก็ฉันเป็นคนบาปเป็นนางลมตั้งแต่อายุ15-16ทำไมตายแล้วต้องมาอยู่บนสวรรค์มันต้องมีการผิดปกติเกิดขึ้นก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ call center ของสวรรค์ท่านเทพบุตรเจ้าขามีความผิดพลาดบางประการเกิดขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะเพราะตามปกติเนี่ยคนบาปอย่างดิฉันต้องลงไปอยู่ในนรกแล้วทำไมดิฉันต้องมาอยู่บนสวรรค์ด้วยจันทรีก็ไปรีเช็คใหม่ตรวจไปตรวจมาก็เห็นว่าเป็นตัวขาววับวับวับนะตั้งแต่สมัยยังไม่ตายนะหลวงปู่ฤาษีนี่มันตัวแดงนะ พอนางลมนี่มันตัวขาวนะโอ้โหเส้นมันขึ้นชัดเลยนะมันเราไปยืนดูไฟบินตามสนามบินนายโยมยังเห็นนะนะเครื่องบินที่มันมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนนะว่าลงละเครื่องบินที่กำลังจอดเขาก็จะระบุโดยสีต่างๆเราเห็นชัดเจนเจ้าหน้าที่สวรรค์ก็บอกว่าถูกแล้วคุณเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นสวรรค์เพราะว่าฐานข้อมูลของเราแสดงชัดตั้งแต่คุณยังไม่ตายเอ๊ะทำไมดิฉันต้องขึ้นสวรรค์เทวดาก็บอกงั้นคุณย้อนระลึกดูสิว่าก่อนนอนทุกคืนคุณภาวนายังไงนางลมก็นึกถึงภาพตัวเองว่าก่อนนอนทุกคืนอ่ะเออจริงสินะเรานี่มีศรัทธาในหลวงปู่ฤาษีอย่างท่วมท้นทุกคืนเรากราบท่านสุดจิตสุดใจแล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยจิตที่ผ่องใสสุดๆเพราะว่าเราศรัทธาในนักบุญเออแต่มานึกดูมันก็ประหลาดเนาะเราวันนี้ศรัทธาท่านแล้วก็กราบท่านอยู่ห่างๆเรายังได้มาอยู่ในสวรรค์โอ้โหอานิสงส์มหาศาลจริงๆแล้วถ้าเช่นนั้นหลวงปู่ฤาษีซึ่งช่วยคนมาทั้งชีวิตป่านนี้จะมิอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วหรือ
นึกถึงแล้วเธอก็ชื่นอกชื่นใจแทนหลวงปู่ฤาษีว่าท่านต้องได้อยู่ชั้นสูงกว่าตัวเองแน่ๆนะนึกเสร็จเธอก็น้ำตาไหลหลวงปู่เจ้าขาลูกกราบหลวงปู่อยู่ห่างๆจนได้มาอยู่สวรรค์ชั้น7หลวงปู่ป่านนี้คงอยู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นที่16สูงสุดลูกขอโมทนากับหลวงปู่ด้วยนะเจ้าค่ะโอ้โหเสียงโมทนาของเทพธิดาองค์นี้มันดังมากสะเทือนไปถึงหลวงปู่ในนรกเลยหลวงปู่ก็สะดุ้งเลยเรื่องนี้มันกับตาลปัดได้ยังไงคุณยมพอจะนึกออกไหมพอจะตอบได้หรือยังเราจะยังไม่เฉลยนะเอามาฟังต่อไปยังไม่เฉลยมีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดที่เมืองไทยเมืองชาวพุทธไทยแท้ๆเลยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาแต่งงานกันใหม่แบบเข้าใหม่ปลามันเลยเจ้าบ่าวก็ไปอยู่บ้านเจ้าสาวทีนี้เจ้าบ่าวนี้ก็เล่นลิเกมาก่อนพอแต่งงานแล้วก็เริ่มเล่นลิเกมาช่วยพ่อแม่เจ้าสาวทำมาหากินทีนี้พ่อแม่เจ้าสาวนี้ก็สูงอายุแล้วโยม70กว่าแล้วคนแก่เนี่ยตื่นเช้าสองสามีภรรยาอายุ70กว่าละตีสามตื่นโยมตีสามตื่นพอตื่นมาปั๊บเนี่ยทำอะไรสวดมนต์เท่าอายุอายุ75คนหนึ่ง76คนหนึ่งสวดคาถาชินบัญชรเปิดสมุดสวดตั้งแต่ตีสามนะทุกคืนทุกวันพอชินบัญชรเสร็จปุ๊บอิติปิโสต่อแล้วนะอิติปิโสภควานี่นี่สองสามีภรรยาผัวหนุ่มเมียสาวเขาเพิ่งแต่งงานอ่ะเขาทำงานกลับเที่ยงคืนทุกวันนะโยมเขากลับดึกนะไปทำงานร้านอาหารไทยอ่ะ กลับบ้านในเที่ยงคืนจะโลดโตเสะเข้านอนมานอนสักพักหนึ่งตีสามอ่ะห้องนอนตื่นกันแล้วเนี่ย พอตื่นมาก็เสียงดังกอกแกกกอกแกกนะเดี๋ยวได้ยินเสียงไม้ขีดไฟจุดทึบนะจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ควันทุกข์ลอยจากห้องโน้นผ่านมาห้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางทีกำลังนอนกอดกันกลมกำลังคลื่นห้องโน้นอิติปิโสนะห้องหนึ่งอารมณ์โลกีมาเลยอีกห้องหนึ่งก็อารมณ์บุญสุนทานลอยมาเลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนี่ภรรยาก็คิดว่าแล้วฉันจะมีลูกกับเขาไหมเป็นอย่างนี้โยมสักสามเดือนเจ้าบ่าวมันก็แค้นนะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่มีลูกกับเขาแน่เลยเพราะพอจะเคิ้มๆกลับมาจากทำมาหากินมานอนกอดกันสักพักหนึ่งเอาละก็แกกก็แกกเดี๋ยวก็พุทธังสรณังคัจฉามิพอได้ยินอย่างนี้นะเจ้าบ่าวนี่คลายอ้อมกอดเลยนะอารมณ์มันไม่ได้เลยมันรู้สึกว่าเป็นบาปอะโยมฝั่งหนึ่งก็เป็นบุญฝั่งหนึ่งก็เป็นบาปอยู่มาวันหนึ่งเจ้าบ่าวก็แค้นมากว่ามันจะสวดอะไรกันนักกันหนาไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยนะบ่าวก็เตรียมเลยวันนั้นไปทำงานมาเนื่องจากแกเป็นลิเกเก่าใช่ไหมขนห้องกว่าดังไปได้ชุดเทวดามาชุดหนึ่งสวมชุดคุยสีขาวโยมนะเอาคุยสีขาวมาสวมนะสวมเสื้อดานะแหลมขึ้นฟ้าอย่างกับพระเกศโมลีใส่คุยเขียนคิ้วงงอย่างกับคำสอนเติมจมูกแล้วมันโด่งเป็นสันเลยจากนั้นพอตีสองขึ้นไปอยู่บนคือโยมขึ้นไปอยู่บนคือนั่งกอดอกนี้ตีสามนาฬิกาสองตายายนั้นปลุกตัวเสียงนาฬิกาปลุกขึ้นมาปุ๊บเอาละล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนชุดขาวห่มผ้าสบายสามีก็จุดเทียนเสียงเทียนก็ดังชีกลิ่นทุกทุ่งขึ้นไปเทวดาจะไอภรรยาสาวก็ลุ้นอยู่ข้างห้องสักทางหนึ่งเอาละสองตายายพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็พร้อมกันนะอิติปิโสภควาลูกเขยก็บอกว่าไอ้บทนี้แหละกูแค้นนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาสามเดือนนั่นเองตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยนะเรื่องแบบไม่เคยนอนด้วยกันตั้งแต่ต้นเดือนจบเลยโยมพอเริ่มจะกอดกันก็อิติปิโสโยมคิดดูว่ากว่าจะจบนะตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าสักพักหนึ่งนี่สองตายายสวดมนต์ได้เข้าที่แล้วนะ
อิติปิโสภควานะสักพักหนึ่งเทวดากระแอมฮะ ยังนิ่งอยู่หูตึงแล้วโยมหูเริ่มตึงอิติปิโสตาหันไปทางไหนยายแกได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินไหมยายก็บอกได้ยินอะไรก็แกลองฟังดูสิพอเราเริ่มสวดมันก็เหมือนมีใครมากระแอมนะนี่พอเราเงียบมันก็ไม่มีนะพอเราสวดมันมีงั้นลองพร้อมกันไหมอิติปิโสเทวดากระแอมสองตายายหันขึ้นไปมองบนคือพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ขาวโพลนเลยเทวดาทั้งองค์เลยนะแล้วเนื่องจากแสงเทียนจากข้างล่างอะโยมเทียนเก้าเล่มทูบเก้าดอกจุดส่องเป็นประกายอารามโอ้โหมันสีทองมันขับเทวดานะเขียนหนวดเขียนเครายาวปุ้ยจมูกโด่งเป็นสันมีชดาแหลมขึ้นไปข้างบนสวมกรีเขาแล้วก่อนจะขึ้นมาเนี่ยเทวดาก็ทาแป้งตางงูสักขาวโพลนมันเหมือนทุกอย่างโยมสองสามีภรรยาตายตกใจสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะท่านเทวดาท่านมาจากไหนเทวดาก็บอกมาจากสวรรค์ท่านดูสิท่านมาทูละอันใดมิทราบเทวดาก็ได้ที่เอาแล้วนะซับเข้าเต็มกระโดงคางเลยพวกคุณเนี่ยสวดมนต์กันทุกคืนทุกวันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเทวดาก็ถามหน่อยสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยจะไปไหนเนี่ยจะสวดไปทำไมสวดเยอะขนาดนี้เนี่ยจะไปสวรรค์กันนะเจ้าค่ะถ้าจะไปก็ไปมันเนี่ยเพราะว่าพระอินทร์ท่านบอกให้ฉันมารับพวกคุณเนี่ยเสียงมันดังขึ้นไปถึงสวรรค์อ่ะถ้าจะไปจะเอาพร้อมหรือยังอ่ะเอาลับตายายหันไปมองตาไปก่อนดิตาก็จี้ยายไปก่อนดิฉันไม่ไปอ่ะเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาจี้กันไปจี้กันมาพระอินทร์ก็เลยกระแอมตัดบทตกลงจะไปไม่ไปถ้าจะไปก็นอนลงยกมือขึ้นปิดตาลงเอ้าร่างหายใจฉันจะพาไปสวรรค์สองตาใดตาลีตาลึกตัดสินใจนอนลงบนเสื่อตาคิดขึ้นมาได้ว่าเทวดาไปสวรรค์นี่เขาไปกันเป็นไม่ได้เลยเทวดาก็บอกไม่ได้มันจะไปเป็นได้ไงแล้วเพราะว่าร่างนี้มันเป็นร่างคนจะไปสวรรค์มันต้องไปร่างทิพย์งั้นซึ่งให้ยายไปก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้สวดเสียงดังเท่ากันให้ไปพร้อมกันเทวดาติดใจเรื่องสวดหลุดมาแล้วทีนี้เข้าประเด็นเลยนะมันสวดเสียงดังเหมือนกันให้ไปด้วยกันเอ้าถ้าจะไปก็ลับตาลงสองคนในขนแขนสแตนอัพตั้งกันเจ้าเข้าเลยตกลงตาลุกขึ้นนั่งได้สติก่อนยายท่านเทวดาเอางี้พวกเราตกลงกันแล้วว่ายังไม่ไปสวรรค์ทำไมแกขนาดนี้ล่ะจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็ไปนั่นแหละแกขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่เจ็บไม่ไข้ก็ยังอยากจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นยังไม่ไปได้ไหมเทวดาก็บอกมันแทบจะมองไม่เห็นทางที่จะไปเป็นไปไม่ได้เพราะพระอินทร์ท่านได้สั่งลงมาแล้วว่าโยมทั้งคู่ต้องขึ้นไปแล้วปราสาทก็มีวิมานก็มีเพราะสวดมนต์กันมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้โยมทั้งสองไม่ได้ท่านทั้งสองขึ้นไปเนี่ยฉันไม่กลับสวรรค์ไม่ได้เพราะต้องสั่งลงมาแล้วเป็นอาญาสิทธิ์ของพระอินทร์ตาก็หันไปมองใหญ่ต่อรองแล้วไม่สำเร็จเอาไงดีถ้าแต่ท่านเทวดามันมีเงื่อนไขอื่นไหมที่แบบจะไม่ต้องไปกันตอนนี้ลูกเขยแกล้งคิดเลยนะลูกเขยขำจนจะตกเขยอยู่แล้วสงสารก็สงสารใจหนึ่งก็ขำแต่ใจหนึ่งมันก็สำลักควันก็เลยทำเป็นกระแอมมันก็พอมีอยู่
มันก็พอมีทางอยู่งั้นนี่บอกมาเลยยังไงพวกเราจะไม่ต้องไปสวรรค์กันวันนี้เอานี้จากนี้เป็นต้นไปนะก็เริ่มสวดมนต์กันแล้วกันเข้าประเด็นไปเลยโยมตาหันไปมองยายยายยายรับได้นะท่านบอกว่าให้เราสวดมนต์นะยายก็บอกว่าถ้าไม่สวดมนต์นะเราจะทำอะไรอ่ะก็เราสวดกันมาทั้งครึ่งชีวิตแล้วนี่เราเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็ต้องสวดมนต์เทวดาก็กระแอมสวนลงมาเลยบอกว่าไม่ต้องเน้นสวดมนต์ก็ได้มันสมาธิดิลองดูเอาแบบพระวัดป่าท่านชอบนั่งสมาธิพอฟังเงื่อนไขแบบนี้ต้องตายใจชื้นเอองั้นเอางี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราสองคนตายายจะเลิกสวดมนต์จะหันมาประพฤติปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิเทวดาพร้อมก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงอันนี้หลุดออกมาเอาแล้วนะจำไว้นะเอ้าก็น้อมมือจำไว้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยตื่นเช้าได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องสวดแล้วเพราะว่าเสียงมันดังไปจนถึงพระอินทร์พระอินทร์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้พากันนั่งสมาธิทูบเทียนก็ไม่ต้องสวดนะคือถ้าจุดทูบปุ๊บมันก็ไปเข้าอีกห้องหนึ่งไงโยมคือคนเราถ้ากำลังจะทำบาปนะได้กลิ่นทูบแล้วกลิ่นมันพอโยมใช่ไหมมันมีพลังนะโยมนะทูบหอมเทียนสว่างนี่มันมีพลังมากกิเลสมันหดมันกลัวนะเหมือนหนูเห็นแมวอะโยมมันวิ่งไม่ออกเลยคนกำลังจะกอดกันเนี่ยสักพักหนึ่งกลิ่นทูบลอยไปเนี่ยมันก็นึกถึงภาพคนอีกห้องหนึ่งกำลังไม่พระสวดมนต์ใช่ไหมแล้วตัวเองกำลังทำอะไรคนมันก็คิดน่ะนี่ขนาดว่าควันทูบเท่านั้นแล้วมันยังคิดแต่นี่มันกำกับได้บทสวดมนต์อีกคุณโยมลองคิดดูสิผู้หนุ่มเมียสาวจะรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอเสนอเงินไขปั๊บเทวดากำชับเลยตื่นเช้าได้แต่ว่าหนึ่งอย่าทำเสียงดังสองไม่ต้องสวดมนต์สามให้เน้นการปฏิบัติสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้นะก็ไม่ต้องรีบไปสวรรค์แล้วจะได้ไปกันอีกเมื่อไหร่เจ้าค่ะใหญ่ยังสยองอยู่อีกเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่พระอินทร์ท่านจะสั่งลงมารู้แต่ว่าช่วงนี้ให้งดไว้ก่อนพูดเสร็จพระอินทร์ก็บอกว่าเอาละวันนี้ให้หลับกันเนื่องจากมันยังตีสามอยู่ดับเทียนนอนเริ่มตั้งแต่คืนนี้สองตาใหญ่เข้านอนไม่กล้าลืมตาเลยสักพักหนึ่งพระอินทร์ก็คลานไปลงอีกห้องนึงตอนลงไปฝั่งนอนไปเห็นปัญญาหัวเลาะท้องคัดท้องแข็งอยู่มุมห้องตั้งแต่นั้นมาปรากฏว่าหัวหนุ่มเมียสาวอยู่กันอย่างมีความสุขได้ขึ้นสวรรค์แล้วสองคนตาใหญ่ก็เลยงีบตั้งแต่นั้นมาเพราะอะไรก็กลัวจะได้ขึ้นสวรรค์นี่เป็นอย่างนี้นะโยมนะเห็นแล้วยังพวกเราตรวจกันไหมเมื่อกี้ปลาเข้าไปตั้งครึ่งชั่วโมงอาตมาอยู่ข้างบนยังได้ยินเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ตรงไหนใครควรขึ้นสวรรค์หรือใครควรลงนรกนึกออกแล้วยังถ้ายังนึกไม่ออกอาจจะแถมให้อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะมีกระทาชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยได้รับทุนให้ไปศึกษาดูงานนรกและสวรรค์ยอมอยากได้ไหมทุนดูงานนรกกับสวรรค์เป็นทุนให้เปล่าแบบไม่มีเงื่อนไขคือไปแล้วถ้ากลับมาได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็แล้วไปที่หนุ่มคนนี้ก็เลือกไปดูงานที่นรกก่อนพอไปถึงนรกก็ไปดูงานต้นนิ้วน่ะดูตั้งแต่เรือนเพาะชำต้นงิ้วว่าต้นงิ้วนี่มันมายังไงเขาเพาะชำกันไว้กี่ปีมันนี่จะโตเต็มที่ก็ไปทำปืนได้ไหมน่ะหนามต้นงิ้วประกอบด้วยอะไรบ้างนะฉันก็ไปศึกษากับไปวิจัยเสร็จจากโซนต้นงิ้วก็ไปดูกระทะทองแดงก็ไปดูว่ากระทะเนี่ยทำที่ไหนส่งมาจากอิตาลีหรือเปล่าน่ะเวลาต้มแล้วเอาอะไรเข้าไปใส่ในนั้น
ก็ไปดูแล้วคนจะเล่นไหนที่จะถูกโยนลงกระทะจากนั้นก็ไปเดินดูโรงเลื่อยโรงเหล็กโรงคีมที่เอาคนทรมานดูไปทุกจุดทุกจุดทุกจุดก็ทำบันทึกทั้งหมดจนกระทั่งไปถึงห้องครัวก็ไปถึงโรงอาหารละแกก็ไปดูโรงอาหารสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นกันนรกก็เดินมา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 มันนั่งสองฝั่งตรงกลางก็เป็นโต๊ะอาหารสักพักหนึ่งอาหารทิพย์เลื่อนมาเลยโยมสันนรกนั่งแล้วอาหารทิพย์ก็เลื่อนมาเป็นสายพานเลยนะกลิ่นหอมชี้เลยนะโยมนะแกงฮังเลก็มีลาบอีสานก็มีพิซซ่าก็มีเชอรี่กรอบอร่อยก็มีทั้งหนึ่งนะเมื่อกลิ่นอาหารทิพย์หอมกลุ่นได้ที่แล้วเนี่ยสันนรกทุกตัวก็มีช้อนพิเศษโยมงอกออกจากมือมาช้อนพิเศษนี้นอกจากมือมันยาว3เมตรเพื่ออะไรก็เพื่อให้สัตว์นรกนั้นใช้ตักอาหารสัตว์นรกก็เอาช้อนที่เสร็จตักอาหารพอตักเสร็จปุ๊บเนื่องจากมันยาวนะโยมนะมันถูกเชื่อมติดมืออย่างเงี้ยพอตักได้แล้วมันจะเอาอาหารเข้าปากนะโยมโยมลองยกดูดิตรงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันจะเข้าปากได้ไหมพอตักเสร็จปุ๊บมันก็ยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ปากลองพอมันถึงตรงหัวปั๊บอาหารตกรถหัวทุกตัวไปไม่มีสัตว์นรกตัวไหนได้กินอาหารเลยพอผ่านไป5นาทีนะเขาก็ตีระฆังหมดเวลาต้องลุกเดินกลับต้นงิ้วใครต้นงิ้วมันก็ไปร้องโอดโอยด้วยความหิวอยู่บนต้นงิ้วอยู่ในกระทะทองแดงไม่มีตัวไหนได้กินเลยโยมนั่นเป็นเหตุให้สันนรกผอมกันทั้งหมดเห็นได้ยังชายหนุ่มคนนี้ก็เขียนบันทึกวิธีกินอาหารสันนรกจากนั้นเขาก็ไปดูงานที่สวรรค์ได้วีซ่าสวรรค์ตั้ง3เดือนสบายแล้วเนี่ยก็ดูตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1นะโยมดูไปดูไปดูไปดูทุกตึกแล้วก็ไปดูโรงอาหารเหมือนเดิมพอไปเห็นโรงอาหารก็เหมือนสันนรกแหละโยมถึงเวลาปั๊บระฆังกันดังขึ้นอาหารที่เลื่อนมาเขาก็เป็นนั่งสังเกตเทพบุตรมานั่งฝั่งหนึ่งเทพธิดามานั่งฝั่งหนึ่งหอมกลุ่นอาหารนั้นฟุ้งไปทางทิพยวิมานถึงเวลาปั๊บช้อนทิพงอกออกมาจากแขนนะเทพบุตรตักอาหารเทพธิดาตักอาหารแต่ในขณะที่เทพบุตรตักนั้นเทพธิดาอ้าปากรออยู่อีกฝั่งหนึ่งเทพบุตรก็ตักนะเทพธิดาก็อ้าปากทำตาประหลาดประหลาดรออยู่นะเทพบุตรก็ตักใส่ปากเทพธิดาก็เคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยชื่นอกชื่นใจนะเคี้ยวกันไปจิกกันไปจีบกันไปกันหนุ่งแกนิ่งเสร็จแล้วเทพธิดาก็ตักใส่ปากเทพบุตรผ่านไป5นาทีเนี่ยเสียงระฆังดังขึ้นอิ่มไหมโยมอิ่มทุกองค์เดินกลับชายหนุ่มคนนี้เขียนบันทึกเสร็จแล้วก็กลับไปทำรายงานว่าเขาได้ค้นพบว่าสวรรค์แตกต่างจากนรกยังไงในรายงานนั้นเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีการแบ่งปันที่นั่นก็คือสวรรค์ที่ใดก็ตามที่มีการเห็นแก่ตัวที่นั่นก็คือนรกวันนี้ที่วัดของเรามีการแบ่งปันไหมเยอะไหมเยอะมีการเห็นแก่ตัวไหมเอาแน่ๆเลย แอบทำอะไรเพื่อเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ไม่มีนะฉะนั้นนรกอยู่ไหนสวรรค์อยู่ไหนยอมนึกออกหรือยังเรื่องที่หนึ่งสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเรื่องที่สองนางลมกับหลวงปู่ฤาษีสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใช้คำตอบเดียวกับข้อแรกได้ไหมได้อยู่ที่ใจเหมือนกันนะเอาเรื่องที่สามสวดมนต์เวลาคนเราจะสวดมนต์เนี่ยอะไรมันพาสวดปากหรือใจ
มีปากเอาเห็นไหมเอาสวดด้วยปากหรือสวดด้วยใจปากมันเป็นเครื่องมือของใจใช่หรือเปล่าเป็นเครื่องมือของใจนะเพราะฉะนั้นเวลาจะสวดเนี่ยมันจะไม่จู่ๆมันจะพุ่งออกมาเลยนะมันต้องเริ่มที่ไหนที่ใจสั่งก่อนนะที่ใจก่อนฉะนั้นคนจะสวดมนต์ก็สวดที่ใจเอาคนไปดูงานนรกสวรรค์คนมันเห็นแก่ตัวก็ที่ไหนที่ใจคนที่จะแบ่งปันก็ที่ไหนที่ใจทีนี้รู้หรือยังนรกสวรรค์อยู่ไหนอยู่ในใจใช่ไหมเอาละยังไม่เฉลยทั้งหมดยังจะแถมให้อีกเรื่องนึงมีคุณปู่คนหนึ่งนายโยมแกไปซื้อเกาะทั้งเกาะเลยนะแล้วก็ไปตกแต่งฟื้นฟูบูรณะเกาะทั้งเกาะจนกระทั่งเกาะนั้นมีโรงแรมกลายเป็นเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์นักท่องเที่ยวก็แห่กันมาพักผ่อนอยู่มาวันหนึ่งกิจการของคุณปู่ก็รุ่งเรืองมากทำกิจการโรงแรมบนเกาะมา20ปีในที่สุดคุณปู่ก็ถึงการจะสิ้นอายุขัยพอถึงการจะสิ้นอายุขัยคุณปู่ก็นั่งเก้าอี้วีลแชร์ให้ลูกชายลูกสาวหลานชายหลานสาวมีเป็นร้อยแหละเข็นเก้าอี้ไปเดินเล่นตามชายหาดนั่งอยู่บนเก้าอี้วีลแชร์มองเกาะที่ตัวเองสร้างมากับมือแล้วก็รำพึงหยิบทรายขึ้นมากำหนึ่งลูกๆทั้งหลายก่อนเนี้ยพ่อนะสร้างมากับมือหลานหลานทั้งหลายก่อนนี้นะปู่เนี่ยพัฒนามากับมือฉะนั้นวันหนึ่งถ้าสิ้นปู่แล้วขอให้เธอทั้งหลายจงช่วยกันรักษาสมบัติของปู่ให้ดีนะเพราะปู่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะสัมปทานก่อนนี้ได้มาต้องลับเบี้ยรัฐบาลอยู่หลายรัฐบาล ฉะนั้นอย่าให้หลุดมือกันง่ายในขณะที่กำทรายขึ้นมาชื่นชมว่าผลงานของแกล้วนๆเนี่ยนะก็ยังไม่ได้วางทรายลงพูดเสร็จฝากฝังเกาะทั้งเกาะกับลูกกับหลานแล้วปู่ก็สิ้นใจตายคาเก้าอี้รีแชร์เลยคุณปู่ในพอเสียชีวิตปั๊บก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์พอขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แล้วเป็นยังไงปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรติดไม้ติดมือไปเลยมีทรายอยู่หนึ่งกำมือพระจิตดวงสุดท้ายของแกน่ะไปอยู่ที่ทรายนะโยมนะจิตดวงสุดท้ายสำคัญมากนะท่านถึงให้สวดมนต์ทำบุญตักบาตรไหว้พระเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งถ้าโยมจะตายเนี่ยจิตดวงสุดท้ายมันจะประวัติหากรรมที่เข้มข้นที่สุดเขาเรียกว่าอาสัญกรรมคือกรรมก่อนตายนะถ้ากรรมก่อนตายถ้าจิตดวงสุดท้ายมันระลึกถึงอะไรนะเรื่องนั้นนะโยมจะนำโยมไปเช่นโยมทำบาปมาเยอะมากมายเลยปุบปับก่อนจะตายเนี่ยโยมนึกถึงว่าเออฉันเคยมาฟังเทศน์เนี่ยคือมาตักอาหารถวายพระวันนั้นคนเยอะมากนะจิตดวงสุดท้ายมาก็เกี่ยวเอาสภาวะนี้ไปนะโยมไปสุคติแต่ถ้าโยมทำบุญมาเยอะมากเลยนะโยมนะแต่จิตดวงสุดท้ายนึกขึ้นไปได้ว่าครั้งหนึ่งรถฉันติดอยู่บนถนนแล้วฉันด่าฝรั่งในเปิงเลยด้วยภาษาไทยผสมอิตาเลียนรับรองว่าโยมไปทุกขติเลยนะนี่จิตดวงสุดท้ายสำคัญอย่างนี้คุณปู่ก็ไปเกิดบนสวรรค์พร้อมจิตดวงสุดท้ายคือทรายในกำมือเทวดาก็บอกว่าปู่มาถึงสวรรค์ละพระอินทร์ให้ฉันมารับเข้าไปอยู่ในสวรรค์แต่ว่าห้ามเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเมืองมนุษย์เข้าไปต้องทิ้งปู่ก็เห็นทรายอยู่ในกำมือเทวดาจะให้ฉันทิ้งทรายเนี่ยไม่ได้นะฉันไม่ยอมอ่ะทำไมมันเป็นเกาะของฉันเทวดาก็บอกว่าคิดให้ดีนะคุณอุตส่าห์ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์แล้วจะไม่เข้าไปเสวยสุขข้างในสวรรค์เหรอนี่มันแค่ห้องรับแขกสวรรค์นะต้องเข้าไปข้างในน่ะมีวิมานที่รออยู่ข้างในอ่ะสวยแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าจะให้ฉันทิ้งทรายบนเกาะของฉันนะฉันไม่ไปเทวดาก็วีนแตกเหมือนกันนะ
เออถ้าเช่นนั้นก็เชิญเตรอยู่แถวนี้แล้วกันพูดเสร็จปั๊บลั่นดันประตูสวรรค์เลยโยมวิญญาณคุณปู่ทำยังไงโยมก็เลยร่อนเร่พระเนจรอยู่ตรงแค่คอเซ็นเตอร์ของสวรรค์เหมือนคนมาวัดแล้วไม่เข้ามาข้างในอะโยมเตรอยู่ข้างนอกนู่นอยู่หน้าวัดนู่นไม่ใช่แถวนี้นะแต่แถวนี้คือในวัดแล้วแถวนี้ที่นั่งอยู่แถวนี้คือในวัดนะแต่บางคนมาแบบทัวร์ชะโงกอ่ะคือไม่เข้ามาในวัดอ่ะนะคือเข้ามาปั๊บมาถ่ายรูปหน้าป้ายแล้วกลับแล้วอันเนี้ยเออคือได้มาแล้วอ่ะนะหรือบางคนขับรถมาส่งแล้วฉันกลับกูฉันอ่ะอันนี้ก็คือได้ไปอยู่แค่ห้องรับแขกของสวรรค์พวกเราเนี่ยเข้ามาในสวรรค์นี่ชั้นลึกเลยนะเนี่ยไปกินอาหารที่บนสวรรค์ด้วยนะวันเนี้ยเห็นไหมก็วิญญาณคุณปู่ก็ร่อนเร่มาในจรอยู่หน้าห้องรับแขกของสวรรค์เป็นเวลานานมากยอมจนกระทั่งวันหนึ่งหลานปู่ซึ่งเป็นหลานสาวที่ปู่รักมากล่วงลับดับขันแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพธิดาน่ารักมากเลยผมสีทองมาเลยนะปู่จำได้วันนี้หลานฉันนี่เทวดาคุณปู่หรือเทพบุตรคุณปู่ไปเจอกับเทพธิดาหลานสาวพอเห็นกันปุ๊บก็จำได้ว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกันปู่กับหลานเห็นกันก็ดีใจวิ่งก็หาการอู้ยคิดถึงสุดใจขาดเด้นกอดกันตึงเลยยอมหอมซ้ายหอมขวาแล้วก็กอดนะในระหว่างที่กอดกันกลมนั่นเองคุณปู่ก็ลืมปล่อยมือหรือทรายร่วงทุกเม็ดเลยพอทรายร่วงจากมือทุกเม็ดได้กอดหลานเต็มไม้เต็มมือปู่มีความสุขมากเพราะไม่เหลือสมบัติของมนุษย์เลยประตูสวรรค์เปิดออกแล้วก็ดูดเอาทั้งปู่ทั้งหลานเข้าไปในวิมานที่รออยู่แล้วพอเข้าไปข้างในก็พบกับเจ้าหน้าที่คนเดิมเจ้าหน้าที่ก็ถามมาเอ้าไงเข้ามาได้เนี่ยวิญญาณคุณปู่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันจู่ๆก็เข้ามาเองแล้วคุณปู่ก็มองไปบนสวรรค์ปรากฏว่าเห็นเกาะสวรรค์ของแกซึ่งสวยนักสวยหนาที่แกห่วงนักห่วงหนาตอนอยู่บนดินนะโยมเกาะทั้งเกาะกลายมาเป็นเกาะทิพย์อยู่บนสวรรค์รอแกตั้งนานแล้วแกตกใจแกก็ถามเทวดาว่าเอ้าก่อฉันมาอยู่ข้างบนเมื่อไหร่เนี่ยเทวดาก็บอกก็มาพร้อมคุณปู่ไงเอ้าแล้วทำไมเทวดาไม่บอกฉันก็ฉันบอกแต่ต้นไงแล้วคุณไม่เข้ามาเองไงตายเหอะแล้วเห็นไหมเรื่องของเรื่องมันก็จบตรงนี้ฉะนั้นคนที่ควรจะมีคุณสมบัติขึ้นสวรรค์ต้องทำอะไรโยมต้องทำอะไรต้องทิ้งอะไรคุณยอมจะต้องปล่อยลงปลงเป็นทิ้งความโลภต้องปล่อยให้เป็นปล่อยให้ลงปลงให้เป็นนะถึงจะได้เห็นสวรรค์ถ้าปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นโยมไม่ได้เห็นสวรรค์นะพูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงท่านพุทธทาสก่อนจะดับขันท่านพุทธทาสภิกขุอาจารย์ของอาตมาก่อนท่านจะดับขันท่านตื่นมาสักตีสี่โยมมานั่งเขียนหนังสือแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ของท่านคือท่านสิงห์ทองทองเราจะตายแล้วลูกศิษย์ท่านนอนข้างเตียงนะท่านพุทธทาสนอนบนเตียงทองเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราคือที่กระเป๋าอังสะของท่านน่ะคล้ายๆเสื้อของพระโยมท่านก็บอกว่าเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราเราไม่อยากตายคากุญแจลูกศิษย์ก็หยิบลูกกุญแจออกจากกระเป๋าอังสะหรือกระเป๋าเสื้อท่านหลังจากนั้นไม่นานนะโยมนะท่านก็ลิ้นแข็งท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าทองลิ้นเราแข็งแล้วหลังจากนั้นก็แน่นิ่งไปได้ยินแต่เสียงภาวนาพุทโธหรือนิพพานนิพพานนิพพานแล้วหลังจากนั้นหัวใจก็ล้มเหลวโยมฟังเรื่องนี้แล้วคุณโยมคิดถึงอะไรทำไมก่อนจะสิ้นพระชนพระเยซูจึงตรัสว่ากุญแจสวรรค์เราได้มอบไว้แก่ปีเตอร์แล้วทำไมก่อนจะดับขันท่านพุทธทาสจึงบอกว่าทองเอากุญแจออกไปเราไม่อยากตายคากุญแจยังคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆไหมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะที่เล่านิทานมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่ขำๆนะมันลึกนะมึงแต่มันลึกมากอะลองคิดดูสิอะมันลึกมากบางครั้งอะแต่มันนิ่งไปเลยนะ
ไม่รู้จะพูดอะไรมันลึกเห็นไหมคือคนระดับพระเยซูคริสต์คงไม่พูดอะไรเต้นๆคนระดับท่านพุทธทาสคงไม่พูดอะไรที่ไม่มีความหมายมนุษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แม้แต่พระถ้าค้นตัวนะเจอกุญแจทุกคนนะฉะนั้นกุญแจนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรโยมอะไรทางโน้นตะโกนมาว่าปัญญาทางนี้บอกว่าความดีทางนี้บอกว่าประตูใจประตูแห่งความดีและความชั่วฟังแล้วจะมาชื่นใจกุญแจที่พระเยซูคริสต์พูดถึงในทางที่ศาสนาเขาจะตีความอย่างไรไม่รู้นะทีนี้ในมุมของพุทธเนี่ยกุญแจคืออะไรถ้ามาถามอาตมานะกุญแจเนี่ยที่อาตมาภาพตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าหนึ่งใครคือผู้ถือกุญแจกุญแจอยู่ที่ใครยอมตอบได้ไหมอยู่ที่นั่งบนปีเตอร์หรืออยู่ที่ใครที่นั่งอยู่เนี่ยมีกุญแจไหมกุญแจที่พวกเราและลึกไปกว่านั้นกุญแจอยู่ที่ใจของเราถ้ากุญแจอยู่ที่ใจของเราเราจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกก็ด้วยอะไรด้วยใจฉะนั้นสวรรค์นรกจึงอยู่ไหนอยู่ที่ใจถ้ามีใครมาถามโยมว่าสวรรค์อยู่ไหนตอบได้ไหมอยู่ที่ใจนรกอยู่ไหนอยู่ที่ใจถ้าสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจโยมเคยขึ้นสวรรค์ไหมถ้ามันอยู่ที่ใจเนี่ยถามเดี๋ยวมันเคยขึ้นไหมถ้าอยู่ที่ใจเราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอาก่อนจะมาเนี่ยขึ้นสวรรค์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอาถามอีกถ้าวางสวรรค์กับนรกเนี่ยโยมคิดว่าโยมขึ้นสวรรค์หรือลงนรกมากกว่ากันนี่ไงแท้ที่จริงมันอยู่ไกลไหมไม่ไกลมันไม่ได้อยู่ไกลแล้วมันอยู่ในแล้วมันอยู่นอกมันอยู่ในใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติประจำใจเมื่อนั้นเราจะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราขาดสติเมื่อนั้นเราจะลงนรกถ้าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนรกสวรรค์ยังต้องถามไหมว่ามีจริงไหมไม่ต้องสงสัยแล้วนะมันรู้อยู่แล้วอะยังวันนี้มาฟังเทศนี้กำสุขไหมมีใครฟังแล้วทุกข์คือจะมาพาขึ้นสวรรค์ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะมาพูดไม่ได้แล้วนะคือฟังแล้วยังทุกข์เนี่ยนะคือคนอื่นเขาอยู่บนสวรรค์กันหมดแล้วคุณยมยังลงนรกแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงละนี่คือสวรรค์ในอกนรกในใจดังนั้นใครเป็นผู้ถือกุญแจสวรรค์ตัวเราทุกคนเห็นได้ยังถ้าเราไปฝากไว้กับท่านนักบุญเนี่ยยังไม่รู้เมื่อไหร่ท่านจะไขประตูนะแต่ถ้าอยู่ที่เราสามารถไขประตูสวรรค์ให้ดึงได้ไหมนักโยมเคยทำไหมโดยมากเนี่ยโยมไขกุญแจไปหาอะไรทุกวันนี้คุณโยมกำลังนำชีวิตไปสู่สวรรค์หรือนรกฉะนั้นกุญแจสู่สวรรค์กุญแจสู่นรกไม่ได้อยู่ที่ท่านนักบุญในทัศนะของพุทธอยู่ที่ใครตัวเราทุกคนและสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราอีกเช่นเดียวกันที่พูดอย่างนี้ตมาไม่ได้พูดในลักษณะว่ายกเมฆนะพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดคำนึงถ้าหากตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอายตนะภายในนะคุณโยมนะประสาทสัมผัสภายในไปกระทบกับประสาทสัมผัสภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความขึ้นคำหนึ่งโดยขาดสติเมื่อนั้นเป็นนรกถ้ากระทบแล้วมีสติเมื่อนั้นเป็นสวรรค์นี่คำกล่าวที่บอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจจึงไม่ใช่พูดเอาเองแต่ว่ามาจากพระพุทธเจ้าทีนี้โยมยังจะสงสัยเรื่องนรกสวรรค์เองไหมสว่างไหมเอ้ากุญแจก็อยู่ที่ใจนะ
นรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจตอบได้ทั้งสองคำถามแล้วใช่ไหมว่าใครคือผู้ถือกุญแจตัวเรานรกสวรรค์อยู่ที่ใครก็อยู่ที่ใจของเราเอาละเมื่อตอบสองคำถามได้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ตมาภาพยกมาพูดก็คือเรื่องกุญแจของท่านพุทธทาสภิกขุสำคัญมากท่านบอกว่าทองเอากุญแจออกจากกระเป๋าอังสะเราเราไม่อยากตายคากุญแจมีใครจะถอดปริศนานี้ไหมเฉลยก็คือการวางกุญแจเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ยึดติดถือมั่นเป็นธรรมะขั้นสูงนะโยมนะคือไม่ยึดติดอะไรเลยเวลาพระรูปใดรูปหนึ่งปรินิพพานนะจะมีคำอธิบายคุณนั้นสมบัติว่าท่านรู้ถึงภาวะพระนิพพานเพราะไม่ยึดติดถือมั่นด้วยอุปาทานฉะนั้นภาวะของผู้ที่บรรลุนิพพานก็คือไม่มีความยึดติดถือมั่นด้วยอุปาทานอุปาทานคืออะไรความยึดติดถือมั่นในกายและใจว่าเป็นตัวกูของกูตัวฉันของฉันโยมนั่งอยู่ตรงนี้โยมใช้รูปร่างสังขารมาหลายปีเนี่ยอายุรวมกันเกือบหมื่นแล้วเนี่ย ดูสิเนี่ยแต่ละคนน่ะวัยรุ่นทั้งนั้นดูสิยอมรู้ไหมยอมอยู่กับรูปนี้กับใจนี้กับกายนี้กับใจนี้แต่ยอมเคยรู้ความจริงของกายของใจนี้ไหมยอมรู้ไหมกายใจนี้ได้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้ความว่างเปล่ายอมตอบว่าความว่างเปล่าโยมสาธุให้หน่อยดังๆนะ1 2 3นี่แหละคือแก่นถูกต้องโยมความลับของกายของใจนี้คือความว่างเดี๋ยวโยมก็ต้องถามอาจารย์ใหม่ว่ามันจะว่างได้ยังไงอ่ะลึกไปมันมีแต่ตับไตไส้พุงเนี่ยใช่มั้ยแท้จริงนะโยมนะกายใจเนี่ยมันคือความว่างมันไม่ใช่ของเรานะโยมนะกายใจก็ไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเรานะลูกก็ไม่ใช่ของเรานะรถก็ไม่ใช่ของเราสมบัติก็ไม่ใช่ของเราชื่อเสียงก็ไม่ใช่ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างสรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันจริงไหมทำไมทางพุทธจึงบอกว่ากายกับใจนี้มีกันสารอยู่ที่ความว่างก็เพราะว่ามันประกอบขึ้นจากธาตุสี่และขันห้าไงโยมเดินน้ำลมไฟรวมกันกับขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่ขันห้าเนี่ยมาประชุมพร้อมกันเมื่อไหร่นะจะเกิดเป็นองค์กรขึ้นมาองค์กรนี้ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนกันหนึ่งถ้าสี่กันห้าลดประชุมเหลืออะไรโยมเหลืออะไรดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟใช่ไหมมันเหลือแต่ความว่างแต่มนุษย์เราเคยได้ฟังคำสอนอะไรอย่างนี้ไหมไม่นะส่วนมากเราจะสอนให้ยึดติดถือมั่นนะนิดกันมากเลยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสังเกตว่าไปที่ไหนก็มีกุญแจกันทั้งนั้นบางคนไม่ได้พวงเดียวนะอันเรามาเคยเห็นโยมบางคนนะพวงกุญแจรอบเอวยังกับพวงกุญแจศาสดีในคุกอ่ะคือมันฉิบพวงเลยนะโยมนะเหลือเชื่อเลยคือทำไมเคยไปเทศในคุกอ่ะนะเห็นศาสดีคือผู้คุมอ่ะห้อยพวงกุญแจเป็นพรวนเลยเนี่ยแสดงว่าพวงกุญแจเยอะนี่ก็ยึดเยอะนะยึดเยอะถือมั่นเยอะแน่นแฟ้นนะฉะนั้นถ้าสี่กันห้ามาประชุมกันก็เป็นตัวเราแล้ววันหนึ่งมันก็จะแตกดับไปทั้งที่มันเป็นของชั่วคราวแต่เราเข้าใจไหมเราไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลามีการแตกดับไปเนี่ยร่วงรับดับขันไปเราจึงร้องไห้ไงโยมร้องไห้มนุษย์เรายึดติดถือมั่นในกายและใจนี้มากในรูปและในนามนี้มากจนกระทั่งว่าฉันแต่จะตายก็ไม่อยากตายโยมคิดดูสิเพราะเราไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงรูปนี้นามนี้คือความว่างฮะว่างจากอะไรว่างจากตัวกูของกูคือมันมีรูปร่างนะรูปร่างแล้วก็จิตใจมารวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเรา
แต่มันไม่มีตัวเรานะโยมนะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราไปสร้างมันขึ้นมาแต่มันจะคิดว่าเนี่ยหน้าของเราใช่ไหมจมูกโด่งเป็นสันของเราตาจำกระจ่างของเราฟันสวยเรียงเป็นตับเป็นเงางามก็ของเรานะความรู้ที่มีอยู่ในสมองก็ของเราอะไรก็ของเราอะไรก็ของเรานะอาตมาเคยไปต่างประเทศมีกรรมการวัดคนหนึ่งเขาเข้ามาแนะนำตัวเองเนื่องจากเขาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ย้ายจากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกเขาแนะนำอยู่10นาทีนะท่านอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ที่นี่ผมเป็นเอกอัครราชทูตแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เป็นอัครราชทูตผมเป็นอุปทูตผมเคยประจำที่ UN ผมเคยเป็นอุปนายกสมาคมโน่นอุปนายกสมาคมนี่ผมเป็นพ่อตาของคนนั้นผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้อาตมาฟังอยู่10รายการนะมันเป็นมาแล้วทุกอย่างอาตมาเลยถามว่าแล้วทำไมไม่เป็นมะเร็งด้วยอ่ะ เป็นทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนมนุษย์อะโยมมนุษย์อะที่เป็นๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นของชั่วคราวใช่ไหมใช่คือเลิกเป็นไปแล้วนะโยมนะทุกก็ไม่ได้เป็นแล้วเป็นอดีตแล้วอะแต่เวลาไปทำบุญก็ต้องให้คนประกาศนะตำแหน่งต้องเอาให้ครบนะไม่งั้นงอนนะอย่ามีงอนนะความที่ปิดถือมั่นเนี่ยมันลึกไหมลึกมากยอมฉะนั้นจะให้มาเห็นรูปเห็นใจเห็นรูปเห็นนามว่าเป็นความว่างเนี่ยยากไหมยากนะอย่างพวกเรานี้คงต้องนั่งสมาธิกันอีกนานนะนานทีเดียวแหละนะยอมนะกว่าจะเห็นว่ามันว่างเนี่ยกว่าจะเห็นว่าผมไม่ใช่ของฉันน่ะตาไม่ใช่ของฉันหูไม่ใช่ของฉันน่ะฟันก็ไม่ใช่ของฉันน่ะบางทีฟันมันร่วงเห็นหยิบออกมายังบอกลูกเอาไปใส่กรอบนะมันยังไม่วางของฉันเลยนะฟันมันลาออกจากเหงือกแล้วนะยังบอกให้ลูกเอาไปใส่กรอบไว้บูชาคือมันยึดติดถือมั่นไหมกระทั่งฟันฟางของตัวเองทั้งที่เขาแสดงให้เห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่ของเราเทวดาตนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าคนมีวัวน่ะสุขพระวัวคนมีทรัพย์สุขพระทรัพย์คนมีลูกสุขพระลูกพระพุทธเจ้าได้ยินแล้วก็เสด็จดำเนินมาตรัสกับเทวดาตัวของตัวยังไม่มีจะเอาวัวเอาลูกเอาทรัพย์มาจากไหนเทวดาได้ยินแล้วอึ้งหน่อยกับสวรรค์เลยนะโยมนะเทวดาไม่ชอบไม่ชอบคำพูดในลักษณะอย่างนี้เพราะอะไรมันหักหานนะโยมนะคือโยมทำบุญมาเต็มที่แล้ววันหนึ่งพระจะมาบอกว่าโยมบุญไม่มีบาปไม่มีมีแต่ความว่างแต่แป้วไหมแต่แป้วนะแต่แป้วนะเนี่ยนี่เป็นสัจธรรมที่ลึกที่สุดนะโยมนะเราจะต้องรู้นะเพราะมนุษย์จำนวนมากไปติดอยู่ที่ไหนทำบุญก็หวังแค่สวรรค์ใช่ไหมพุทธศาสนาสอนลึกกว่าสวรรค์นั่นคือนิพพานจะเอาไหมนิพพานเนี่ยนิพพานไม่ใช่ตายนะที่เราให้ฟังเมื่อกี้นิพพานหมายถึงตายใช่ไหมแต่นิพพานในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ตายโยมนิพพานในความหมายที่แท้จริงหมายถึงดับกิเลสไม่ใช่ชีวิตดับนะกิเลสเนี่ยมันดับคือเรามาเจริญสติเนี่ยมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแล้วกิเลสดับหมดเราก็เหลือแต่ความสว่างสวัยของดวงแห่งสติปัญญามีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์นั่นคือภาวะพระนิพพานฉะนั้นในพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ว่าทำดีแล้วไปสวรรค์ทำชั่วแล้วไปนรกพุทธศาสนาของเราก้าวไกลไปกว่าเรื่องสวรรค์และนรกนั่นก็คือเหนือสวรรค์นรกขึ้นไปเรายังมีนิพพานตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุดไว้เป็นธงชัยแห่งชีวิตชีวิตหนึ่งชีวิตนี้ฉันต้องไปให้ถึงพระนิพพานไปให้ถึงพระนิพพานไม่ได้หมายความว่าเดินไปนะไม่ได้หมายความว่าไปด้วยการเดินแต่ไปด้วยการลดความยึดติดถือมั่นของเราลงจนเหลือศูนย์เมื่อเราไม่ยึดติดถือมั่นในรูปร่างสังขารของเราในจิตใจของเราในบุญในบาปที่เราทำในเกียรติคุณชื่อเสียงของเราเราอยู่ในโลกโดยไม่เหลือความยึดติดถือมั่นใดๆเลยเห็นโลกตามความเป็นจริงทิ้งสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ไม่มีคนไม่มีนายกไม่มีนายขอไม่มีนายนั่นไม่มีนางนี่
ไม่มีกรรมการวัดไม่มีไทยไม่มีจีนไม่มีแขกไม่มีฝรั่งมีแต่ความว่างมองไปตรงไหนเห็นแต่ความว่างธรรมดาก็ด่าก้อนความว่างพระมาชมก็ชมก้อนความว่างชีวิตที่ไม่ขึ้นสูงไม่ลงต่ำไม่ปรุงแต่งไม่บวกไม่ลบไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่สะเทือนเลื่อนลั่นกับโลกกระทำใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเป็นชีวิตที่หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือชีวิตที่นิพพานดังนั้นการวางกุญแจของท่านพุทธทาสจึงหมายถึงว่าการปล่อยวางขั้นสูงสุดไม่เอาอะไรมุ่งไปไหนนิพพานดังนั้นกุญแจนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของการไขไปสู่ประตูนรกหรือสวรรค์ก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นกุญแจของการไขไปสู่พระนิพพานก็ได้บัดนี้กุญแจอยู่ที่ไหนใจของเรานรกสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนโยมจะใช้กุญแจนี้ไขไปสู่อะไรพูดให้ดูดีหรือเปล่าจะไปนิพพานให้พระได้ชื่นใจนะมาดูแลวัดตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่มาช่วยพระซื้อที่วัดน่ะเป้าหมายสูงสุดน่ะคือนิพพานนะไม่ใช่ฝากชื่อไว้ที่วัดนะถ้าฝากชื่อไว้ที่วัดก่อนจะดับจิตจิตยังนึกถึงอยู่จะมาไหมมาโยมไม่ไกลหรอกก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละชาติแล้วก็เป็นกรรมการวัดชาตินี้ก็เป็นกรรมการวัดฉะนั้นถึงที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งทั้งบุญทั้งบาปนะทิ้งหมดยอมทิ้งหมดทิ้งทั้งบุญทั้งบาปแต่ในระหว่างที่เรายังไม่ทิ้งก็ให้เราตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสมมติเราก็ใช้สมมติไปใช้สมมติเพื่อต่อไปหาวิมุตติใช้สมมติเพื่อต่อไปหาวิมุตติเหมือนเราใช้แปรงสีฟันเนี่ยแปรงเสร็จแล้วเราก็วางไม่ใช่ว่าแปรงเสร็จแล้วก็ฆ่าแปรงฟันไปด้วยแต่ไหนก็ฆ่าไปด้วยนี่เรียกว่าใช้สมมติแต่ไม่รู้จักวางสมมติหลวงพ่อชาเนี่ยท่านใช้คำว่ายึดไว้แต่อย่าให้มั่นคือเข้าของทั้งหมดชื่อเสียงเรียงนามทั้งหมดลูกแก้วเมียขวัญทั้งหมดทรัพย์สมบัติทั้งหมดรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเรายึดไว้ใช้ทำคุณงามความดีใช้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยึดไว้แต่อย่าให้มั่นก็หมายความว่าเรายึดไว้ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมยึดไว้แต่อย่าให้มั่นก็คือในที่สุดเมื่อเราถึงฝั่งคือนิพพานแล้วก็ต้องวางมันทั้งหมดสูงสุดก็คือปล่อยวางฉะนั้นวันนี้เราทุกคนเป็นปุถุชนที่ยังคงถือกุญแจอยู่ในมือทั้งนั้นวันไหนว่างๆหัดวางกุญแจก่อนเข้านอนทุกคืนเอากุญแจไว้ห่างๆตัวฝึกวางนะจะไปเมืองไทยเรียกลูกเรียกหลานมาลูกเอากุญแจห้องแม่ไว้นะแม่จะไปเมืองไทยสัก3เดือนลูกดีใจคิดว่าแม่มอบฉันทาให้หมดแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ไหนได้แม่ก็ปี้ไว้อีก3ดอกไม่วางนอกแต่ไม่วางในนะฉะนั้นสมมุติก็ต้องรู้จักใช้ร่างกายนี้จิตใจนี้ให้รู้จักใช้ในทางโลกก็ใช้หาอยู่หากินในทางธรรมก็ใช้ปฏิบัติธรรมแต่ถึงที่สุดพยายามปล่อยให้ได้วางให้ได้ก่อนที่จะดับจิตพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะตายจากโลกนี้ให้กิเลสตายก่อนได้ไหมก่อนจะตายเน่าเข้าโรงเนี่ยให้กิเลสมันตายก่อนทำได้ไหมยังไงก็ตามเอางี้นะในท้ายที่สุดนี้สมถะจะสรุปอย่างนี้หนึ่งกุญแจไขไปสู่ประตูนรกสวรรค์อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราสองนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนใจของเราและสามเราควรเรียนรู้ที่จะวางกุญแจไหมควรไหมควรควรแล้วเราควรเรียนรู้ที่จะใช้กุญแจไหมใช้กุญแจแล้วเราจะวางไหมในห้องที่เราไขเข้าไปทุกคืนทุกวันอย่างกายกับใจของเรานั้นถึงที่สุดแล้วมันมีอะไรไหมมีแต่ความว่างฉะนั้นหัดปล่อยหัดวางนะนี่แหละพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ว่าทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำชั่วแล้วไปนรกถึงที่สุดแล้วเราสอนเนื้อ
นรกเหนือสวรรค์เหนือบุญเหนือบาปนั่นก็คือต้องไปให้ถึงนิพพานนิพพานใครไปแทนเรามีไหมไม่มีเราต้องไปด้วยตัวเองทุกคนฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้จะมาภาพก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมกถาที่พูดมาวันนี้จะช่วยชี้ทิศนำทางให้โยมได้รู้จักว่ากุญแจนรกกุญแจสวรรค์อยู่ที่ไหนใครควรจะเป็นคนไขกุญแจใครควรจะเป็นผู้ใช้กุญแจใครควรจะเป็นผู้วางกุญแจและพระนิพพานอยู่ที่ไหนใครควรจะไปให้ถึงภาวะพระนิพพานทุกท่านทุกคนเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณก็ตอบได้ฉะนั้นอาตมาจะไม่สรุปเขาเชื่อมั่นว่าชาวพุทธไทยในต่างแดนนั้นมีปรีชาญาณที่ลึกล้ำจึงขอโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาฟังปาฐกถาธรรมวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลาย